ก็นอกจากในงานเนี่ยนะฮะที่จะมีเรื่องของการนำเอาเกม2กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม FPS นะครับในพอร์ตของ Play FPS ก็จะมีเกม S4 League แล้วก็เกม AVA ไปให้ทดลองเล่นนะฮะแล้วก็ในกลุ่มของ MOBA เนี่ยก็จะมีเกม Chaos นะครับไปทดลองเล่นเราก็จะมีกิจกรรมนะครับในงานเนี่ยตลอดทั้ง3วันตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับก็คือมี2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมเรียกว่า Last Man Standing นะครับก็คือเราเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยไปร่วมการแข่งนะครับเกม AVA นะครับโดยที่ผู้ชนะเนี่ยนะครับก็จะยืนต่อนะครับแล้วก็เพื่อจะแข่งกับคู่แข่งทีมอื่นๆนะครับซึ่งก็จะมีการจัดอย่างเงี้ยนะครับทั้งวันแล้วก็ทีมที่ยืนได้นานที่สุดนะครับก็จะได้รับรางวัลนะครับในแต่ละรอบเนี่ย 1,000 บาทนะครับก็แปลว่าถ้าทีมที่สามารถยืนได้สูงสุดก็อาจจะได้ถึงรางวัลถึงมากกว่า 10,000 บาทนะครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมนี้เนี่ยตลอดทั้งวันนะครับและในส่วนของตัวเกม Chaos เนี่ยเราก็มีกิจกรรมชื่อว่าChaos Friendly Match ก็เพียงแค่ว่านะครับผู้เล่นที่สนใจเนี่ยมาร่วมนะครับเล่นเกม Chaos ในงานนะครับทุกคนที่มาเล่นในงานเนี่ยนะครับเล่นจบเกมก็รับไปทีมละ500บาทนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้เล่นคนใดนะครับใน2ทีมมีอัตราการคิวสูงที่สุดก็ได้รับรางวัลพิเศษไปด้วยนะครับกิจกรรมนี้ก็รันตั้งแต่เช้าถึงเย็นเช่นเดียวกันนั้นคนมาบูธของเราเนี่ยนะครับก็สนุกสนานแล้วก็มีเงินรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนครับก็ในงานนี้ก็คงจะเป็นการเน้นนะครับในส่วนของเกม AVA นะครับว่าเราต้องการที่จะแนะนำตัวโหมดใหม่นะฮะนั่นก็คือ Sniper Mode นะครับในฉากวินมิลซึ่งฉากนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับแพทช์ของ Battle Gear นะครับซึ่งเพิ่งมีการอัปเดตแพทช์ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งไฮไลท์ของตัว Sniper Mode หรือวินมิลโหมดก็คือว่าเป็นโหมดที่มีฉากนะครับโล่งนะครับแล้วก็เป็นฉากที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เกม FPS มีอยู่ในท้องตลาดแล้วก็สามารถทำให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าไปจอยในทีมนะครับแล้วก็สู้กันเนี่ยได้ถึง16คนนะซึ่งโหมดนี้เนี่ยเราก็จะมีนะครับหลังจากที่ในอนาคตเนี่ยเร็วๆนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมการแข่งนะครับโหมดนี้นะครับเพื่อที่จะหาสุดยอดของคนเป็นสไนเปอร์นะครับส่วนในส่วนของตัวเกม Chaos เนี่ยนะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับในเรื่องของตัวละครใหม่เราจะมีฮีโร่ใหม่เข้ามานะครับ4ตัวนะครับซึ่งก็จะมีสกิลใหม่นะครับที่เร้าใจมากกว่าเดิมนะครับรวมถึงคนที่ชอบเล่นตัวละครหญิงนะครับก็จะมีสกินใหม่นะครับซึ่งเป็นสกินชุดว่ายน้ำแนวเซ็กซี่เพราะฉะนั้นก็จะสร้างความน่าสนใจนะครับให้กับตัวฮีโร่ได้อีกเยอะรวมถึงเราจะมีสกินนะครับใหม่ที่เป็นแนว SD งั้นคนที่ชอบการ์ตูนแนว SD เนี่ยก็น่าจะชอบสกินใหม่ตัวนี้ซึ่งสกินใหม่นี้ก็จะมีทั้งหมด10แบบด้วยกันที่จะออกมาเพราะฉะนั้นสกิน10แบบนะครับฮีโร่ใหม่4ตัวแล้วก็จะมีชุดว่ายน้ำนะครับสำหรับฮีโร่หญิงอีก4ชุดนะที่จะอัปเดตในเร็วๆนี้นะครับซึ่งก็จะอัปเดตนะครับให้พร้อมกันนะฮะให้พร้อมกับการไปเล่นได้ในงานTGS Big ครั้งนี้